นะครับและในเช้านี้จะมีโอกาสมารับฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันในลูกาบทที่22ข้อ54ถึง62นะครับพวกเขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านของมหาปุโรหิตเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆเมื่อพวกเขาก่อไฟที่กลางลานบ้านและนั่งลงด้วยกันแล้วเปโตรก็นั่งอยู่ท่ามกลางพวกเขามีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ในแสงไฟจึงจ้องมองแล้วพูดว่าคนนี้อยู่กับเขาด้วยแต่เปโตรปฏิเสธว่าหญิงเอ๋ยคนนั้นข้าไม่รู้จักสักครู่หนึ่งมีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตรจึงพูดว่าเจ้าเป็นคนของพวกนั้นด้วยแต่เปโตรจึงกล่าวว่าพ่อหนุ่มเอ๋ยข้าไม่ได้เป็นต่อมาประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงมีอีกคนหนึ่งยืนยันอย่างมั่นใจว่าต้องใช่แน่คนนี้อยู่กับเขาด้วยเพราะเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตรพูดว่าพ่อหนุ่มเอ๋ยที่ท่านพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตรกำลังพูดยังไม่ทันขาดคำทันใดนั้นไก่ก็ขันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตรและเปโตรก็ระลึกถึงคำขององค์ผู้เป็นเจ้าที่ตรัสกับเขาว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งและเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจครับด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เช้าวันนี้เราจะได้มีโอกาสรับฟังพระชนะฟังถ้อยคำของพระองค์ผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้ทุกถ้อยคำที่มาถึงเรามาเพื่อเสริมสร้างชีวิตของเราให้จำเริญขึ้นในทางของพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่อาจจะหันเหไปนอกน้ำพระทัยของพระองค์ให้กลับคืนมาอยู่ในทางของพระเจ้าให้วันนี้ทุกถ้อยคำเป็นฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะมาแตะต้องจิตใจคนของพระองค์ทุกผู้ทุกคนอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับพี่น้องคงจะเคยได้ยินนะครับคำภาษิตของไทยคำหนึ่งที่บอกว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งกำลังบอกอะไรครับบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้คำภาษิตนี้บอกไว้เพื่อให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตคนที่คิดว่าเก่งแล้วแน่แล้วเจ๋งแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้จึงเป็นถ้อยคำที่ดีที่เตือนเราให้รู้จักระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและในการทำทุกอย่างในชีวิตของเราพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราอ่านด้วยกันนะครับเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตของเปโตรถ้าเราอ่านจากบริบททั้งหมดเข้ามาแล้วเราอ่านอย่างเข้าใจเราคงจับความรู้สึกในใจของเปโตรได้ว่าณเวลานั้นเขาคงมีความหวาดกลัวเขาจะมีความไม่มั่นใจเขาจะมีความอ่อนแอในใจของเขาและสุดท้ายเราเห็นว่าเขาก็ได้ล้มเหลวล้มลงในการที่จะยืนหยัดเพื่อพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของเขาณเวลานั้นเปโตรเป็นใครเรามาดูด้วยกันครับว่าเปโตรเป็นใครก่อนจะเข้าสู่หัวข้อการแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับเปโตรเขาเป็นใครเขาเป็นหนึ่งในอัครสาวก12คนของพระเยซูมีคนติดตามพระเยซูมากมายพระเยซูทรงเลือก12คนให้ติดตามพระเยซูเปโตรเป็นหนึ่งในสิบสองคนนั้นและยิ่งกว่านั้นเปโตรเป็นสาวกที่ใกล้ชิดพระเยซูเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมีอะไรพระเยซูจะเรียกไปเสมออย่างเช่นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงจำแรงพระกายบนภูเขานะครับในลูกาบทที่9ข้อ28บอกว่าหลังจากพระองค์ตัดคำเหล่านั้นได้ประมาณ8วันพระองค์พาเปโตรยอห์นและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานนี่สิทธิ์ใกล้ชิดกุนกุติเลยนะครับและเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงไปอธิษฐานที่สวนเกสเซมาเน
ก่อนจะมีการถูกจับนะครับมาระโกบทที่14ข้อ32 33บอกว่าและพระเยซูกับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งชื่อเกสเซมานีพระองค์ตรัสกับพวกสาวกพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐานพระองค์ก็พาเปโตรยากอบและยอนไปด้วยและพระองค์ทรงเป็นทุกข์หนักและหนักพระทัยอย่างยิ่งนะครับพระองค์ทรงเอา3คนนี้มีเปโตรด้วยไปอยู่ด้วยในเวลาพระองค์กำลังกลุ้มใจและหนักใจเปโตรเป็นสาวกที่ใกล้ชิดพระเยซูและเปโตรเป็นคนที่ประสบการณ์กับพระเยซูอย่างอัศจรรย์หลายๆครั้งเปโตรเคยเดินบนทะเลเพราะความเชื่อเปโตรเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นในการติดตามพระเยซูในลูกาบทที่22ข้อ33บอกว่าเปโตรจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถึงจะต้องติดคุกหรือตายก็ดีโอ้นี่เข้มแข็งมากมุ่งมั่นมากนะครับไปไหนไปกันนะครับติดคุกก็ไปไปตายก็ไปนี่คือเปโตรผู้มุ่งมั่นและเปโตรยังเป็นคนที่ได้รับพันธกิจนิมิตหมายจากพระเยซูอย่างเจาะจงและชัดเจนในมัทธิวบทที่16ข้อ18ถึง19เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้เราจะมอบลูกกุญแจต่างๆแห่งแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้แก่ท่านสิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลกสิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เปโตรเป็นคนหนึ่งที่มีพันธกิจบทบาทที่สำคัญที่พระเจ้ากำลังจะวางไว้ให้กับสาวกของพระองค์นี่คือเปโตรผู้ใกล้ชิดพระเยซูมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชการอัศจรรย์ของพระเยซูเป็นเปโตรผู้มุ่งมั่นตั้งใจและมีเป้าหมายชัดเจนแต่ทั้งที่ตอนนี้เราเห็นว่าเปโตรได้ล้มลงในความตั้งใจในความเชื่อโดยการปฏิเสธไม่รู้จักพระเยซูไม่ใช่แค่ครั้งเดียว3ครั้งครั้งแรกอาจจะเผลอพูดไม่ได้ตั้งใจแต่ครั้งที่2นี่ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าถึง3ครั้งนี่ชัวร์แน่นอนว่าไม่รู้จักพระเยซูหลังจากนั้นเปโตรก็สำนึกเสียใจออกไปร้องไห้ในสิ่งที่ตัวเองได้พูดออกไปฉันทำอะไรลงไปและถ้าหากพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ต่อไปอย่างต่อเนื่องและศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเปโตรนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายคืออะไรครับเปโตรยังยืนหยัดอยู่ในความเชื่อในความวางใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและเปโตรยังรับใช้ยังเกิดผลอย่างมากมายเหตุการณ์ที่พระเยซูที่เปโตรไปอยู่ที่ริมทะเลไปหาปลาแล้วนะครับแต่เมื่อพระเยซูมาปรากฏแก่เขาเปโตรมีท่าทางท่าทีที่ตั้งใจกลับมาหาพระเยซูในยอห์นบทที่21ข้อ7ถึง8บอกว่าสาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อมาสวมและถอดเสื้อและตัวเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเลแต่สาวกคนอื่นนั้นนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดปลาเต็มมาด้วยเพราะเขาอยู่ห่างจากฝั่งไม่มากนักไกลประมาณ100เมตรเท่านั้นเปโตรไม่รอนะฮะเอาพระเยซูโดดเรือมาหาพระเยซูเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่อ่านในตอนนี้และเขาก็พร้อมจะเป็นคนที่ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเยซู
ในยอห์นบทที่21ข้อ15เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดเปโตรพูดตรงนี้อีก3ครั้งเช่นเดียวกันยืนยันในความรักในการติดตามพระเจ้าอีกครั้งนึงอย่างสุดใจและเปโตรก็เกิดผลอย่างมากมายในการรับใช้ต่อมาในกิจการบทที่2ข้อ14แต่เมื่อแต่เปโตรได้ยืนขึ้นพร้อมกับอัครทูต11คนและกล่าวกับเขาทั้งหลายด้วยเสียงดังว่าพี่น้องชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าแล้วเปโตรก็พูดยาวเรื่องความจริงแห่งพระเยซูคริสต์ในกิจการบทที่2ข้อ41คนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนนะครับนี่คือเรื่องราวของชีวิตเปโตรผู้ล้มลงในความเชื่อที่ดูเหมือนกับว่าแน่ๆก็ล้มลงแต่การล้มลงของเขานั้นยังมีสิ่งตามมาภายหลังก็คือการได้ลุกขึ้นใหม่และเกิดผลอย่างมากมายวันนี้เราจึงมาเรียนรู้พระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ผ่านชุดของเปโตรด้วยกันว่าคนที่ล้มลงและยังสามารถลุกขึ้นมาใหม่และรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลมีเป็นพระพรต่อแผนการของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรผ่านคำเทศนาในวันนี้ซึ่งผมจะให้หัวข้อว่าล้มลงแล้วก็ยังลุกขึ้นได้ล้มลงแล้วก็ยังลุกขึ้นได้ประการที่1ข้อ1มาดูเรื่องความจริงแห่งการล้มลงข้อ11เปโตรบอกว่าหญิงเอ๋ยคนนั้นข้าไม่รู้จักข้อ18เปโตรบอกว่าพ่อหนุ่มเอ๋ยข้าไม่ได้เป็นและข้อ60เปโตรก็พูดว่าพ่อหนุ่มเอ๋ยที่ท่านพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องนี่คือการปฏิเสธของเปโตรต่อพระเยซูถึง3ครั้งเปโตรที่เคยบอกว่าจะติดตามพระเยซูไม่หนีไปไหนติดก็ไปตายก็ได้แต่ตอนนี้เขากำลังบอกว่าไม่รู้จักพระเยซูคำว่าล้มลงในหัวข้อคำเทศวันนี้นั้นในบริบทตรงนี้นั้นผมหมายถึงการความล้มเหลวการทำไม่สำเร็จตามความตั้งใจหรือความผิดพลาดความบกพร่องในสิ่งที่จะทำหรือการไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำหรือที่ตั้งใจจะทำการล้มลงคือเราสูญเสียความตั้งใจเราสูญเสียความมุ่งมั่นเราสูญเสียการกระทำที่ควรจะกระทำให้สำเร็จอย่างที่มันควรจะเป็นชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจะล้มลงด้วยเรื่องอะไรได้บ้างนะครับเราผู้เชื่อเราจะมีการล้มลงแบบเปโตรได้บ้างหรือไม่และเรื่องอะไรบ้างที่มันเป็นที่ฮิตและนิยมกันในชีวิตของผู้ที่เชื่ออย่างแรกเลยก็คือการล้มลงในความบาปพ่ายแพ้ต่อการล่อลวงตัวอย่างกษัตริย์ดาวิดนะครับผู้ที่เชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าก็ล้มลงในความบาปทางเพศต่อนางบัตเชบาเพราะว่ามีเวลาว่างเยอะไปเดินบนหลังคาตึกมองเห็นบัตเชบาอาบน้ำอยู่ก็หลงรักทั้งที่นางบัตเชบาเป็นภรรยาของทหารนายทหารในกองทัพของเขาเองเขาก็ทำผิดหลายครั้งเราเป็นคนที่เดินไปกับพระเจ้าเราตั้งใจไปกับพระเจ้าเป็นอย่างดี
ไม่ใช่ที่ชอบทำเราเคยล้มลงหรือไม่ในความตั้งใจตรงนี้ตั้งใจว่าจะไม่ด่าใครสักวันนะครับออกจากบ้านมาก็ไม่ไหวแล้วนะครับออกมาเลยนะครับหงุดหงิดโมโหตั้งใจวันนี้ว่าจะยิ้มเป็นพระพรให้คนเห็นพระเจ้าในตัวเราเจอหน้าคนนี้เอาก็โอเคเอายิ้มยิ้มโอ้โหยิ้มยิ้มยิ้มพอมาเจอคนนี้ปั๊บโอ้โหคู่อริเก่าหน้าเปลี่ยนเลยพระวิญญาณหายเลยนะครับจากชีวิตความโกรธเกลียดความโมโหมาหลายครั้งเราจะมีความตั้งใจที่จะอยู่บนความชอบธรรมของพระเจ้าแต่สิ่งล่อลวงในโลกนี้มันก็ช่างมากมายเหลือเกินเดี๋ยวนี้การเข้าถึงสื่อการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงรูปภาพต่างๆเหล่านี้มันจะล่อเราให้ล้มลงในทางแห่งความบาปหลายครั้งคนหนุ่มคนสาวตั้งใจดำเนินชีวิตให้เป็นที่สวายเกียรติในพระเจ้าในเรื่องความบริสุทธิ์ในเรื่องความชอบธรรมทางเพศหลายครั้งหลายคนก็ล้มลงล้มลงเพราะฉะนั้นการล้มลงในความบาปพ่ายแพ้ต่อการทดลองการล่อลวงนั้นก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราผู้ที่เชื่อและติดตามพระเยซูอย่างที่สองคือการล้มลงจากแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตการล้มลงจากแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตที่พระองค์ทรงโปรดวางไว้ในชีวิตของเราตัวอย่างอาดัมกับเอวาที่สวนเอเดนนั้นพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาดีให้เป็นผู้ครอบครองทุกอย่างทั้งสิ้นแต่เพราะการล้มลงแห่งการไม่เชื่อฟังอยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเขาก็ล้มลงในความบาปและสูญเสียความชอบธรรมในการครอบครองทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมากษัตริย์ซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลพระเจ้าทรงโปรดแต่งตั้งแต่เพราะความไม่ไว้วางใจและความทะนงในตัวเองเขาก็ล้มลงในความเชื่อไว้วางใจพระเจ้าไม่รอเสียงของพระเจ้าไม่รอคนของพระเจ้าทำสิ่งที่ตัวเองไม่ควรทำด้วยตัวเองพระเจ้าก็ถอดถอนกษัตริย์ซาอูลจากกลายเป็นกษัตริย์ณเวลานั้นเอซาวนอกจากเอซาวนะครับบางที่ผมพูดไปผมก็จะไม่ได้อธิบายมากแต่ผมเชื่อทุกคนเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในพระคัมภีร์เป็นอย่างดีนะฮะฟังชื่อปุ๊บนึกออกปั๊บเลยใช่ไหมฮะเอสาวผู้ซึ่งเป็นบุตรคนโตของอิสอัคมีน้องชายคือยาโคบเพราะความหิวเพราะความหิวเขาสูญเสียสิทธิแห่งการเป็นบุตรหัวปีแลกกับขนมแดงๆถั่วต้มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเขาบอกของแดงๆถั่วแดงต้มใช่ไหมครับอันนี้เราคิดเราเองนะครับนะแต่ว่าคงประมาณนั้นนะครับความหิวทำให้เขาเองนั้นสูญเสียสิทธิแห่งบุตรหัวปีวันนี้หลายครั้งอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองต้องล้มลงในแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือไม่หลายคนเคยบอกกับพระเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ใช้ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จะไปจะไปประกาศจะไปเป็นพยานจะเป็นลูกฝูงแกะของพระองค์จะไปตั้งคริสตจักรจะไปรับใช้มากมายผมเชื่อว่าหลายคนก็จะเคยพูดแบบนี้เพราะผมก็เคยพูดแบบนี้มาตั้งแต่เป็นอนุชนเป็นเยาวชนเลยนะตั้งแต่เชื่อพระเจ้าทุกค่ายจะไปถวายตัวทุกรอบเลยพระเจ้าใช้ข้าพระองค์เถิดใช้ข้าพระองค์เถิดนะครับและพอค่ายผ่านไปไม่นานก็มักจะลืมนะครับผมก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันในความตั้งใจอยากจะรับใช้ให้เกิดผลไม่ใช่ปัญหาหน่อยนึงโอ้ยถอดใจแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้านะวันนี้ยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงวันนี้ยังรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งแต่หลายคนพลาดจากแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะเราล้มลงออก
จากแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างที่3คือล้มลงในความเชื่อตัวอย่างเดมาร์สผู้หลงรักโลกใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ10เพราะว่าเดมาร์สหลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสโลนิกาแล้วเดมาร์สผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์หลงรักโลกนี้ทิ้งอาจารย์เปาโลไปแล้วหลายครั้งคริสเตียนที่ต้องล้มลงในความเชื่อหลงหายจากทางของพระเจ้าล้มลงเล็กๆน้อยๆล้มลงเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ไม่เรียนรู้และไม่ได้กลับใจสุดท้ายกลายเป็นล้มลงในเรื่องใหญ่ก็คือการล้มลงในความเชื่อหันหลังให้กับความจริงของพระเยซูคริสต์สูญเสียชีวิตแห่งความรอดและความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะเราล้มลงในความเชื่อหันหลังให้กับพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือการล้มลงที่เราเองต้องระมัดระวังและเข้าใจใครที่จะมีโอกาสล้มลงได้บ้างบอกต้องทุกคนครับพี่น้องทุกคนเปโตรก็ยังล้มลงได้นะครับเราล้มลงได้เพราะว่ามารซาตานในโลกนี้มันอยู่ในโลกนี้มันมีหน้าที่ที่อยากจะคอยนะครับจับจ้องคอยขัดขวางไม่ให้คนมาหาพระเจ้ามันอยากจะดึงคนไว้ไม่ให้มารู้จักกับพระเจ้าเพราะมารเป็นเจ้าแห่งความมืดวันสุดท้ายมันรู้ตัวว่ามันต้องตกในบึงไฟนรกมันจึงทำงานของมันอย่างเข้มแข็งในโลกนี้เพื่อไม่ให้คนมารู้จักกับพระเจ้าและมันพยายามจะดึงคนที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วออกจากทางแห่งความจริงนี้ไปอยู่กับมันในโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามารต้องการให้เราอย่างเดียวความบาปเพื่อจะได้หยุดรับโทษทันพร้อมๆกับมันพระเยซูเองก็บอกไว้ก่อนหน้านี้ให้กับเปโตรไว้บอกว่าในลูกาบทที่22ข้อ31บอกว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยนี่แน่ซาตานขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีมารมันทำงานอยู่ครับพี่น้องแล้วทุกคนมีสิทธิ์จะล้มลงได้ถ้าไม่ระมัดระวังเพราะเราไม่ได้เดินอย่างชิวๆในความเชื่อแต่เราต้องต่อสู้กับความบาปความมืดของโลกนี้ซึ่งอยู่ภายใต้การปกคุมของมารซาตานใน1เปโตรบทที่5ข้อ8จงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้น้องครับความจริงแห่งการล้มลงคือทุกคนสามารถล้มลงได้และมีหลายเรื่องมากมายที่เราเองจะล้มลงเมื่อเราล้มลงแล้วเรามีโอกาสพบกับความพินาศในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก็คือโทษแห่งความบาปโทษแห่งความตายการล้มลงคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเราบอกนะครับที่คือว่าระวังให้ดีอย่าล้มระวังให้ดีเตือนกันและกันเราเตือนตัวเองด้วยว่าเราก็มีสิทธิ์จะล้มถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีข้อ2ครับพี่น้องประการที่2สิ่งที่ทำให้เกิดการล้มลงสิ่งที่ทำให้เกิดการล้มลงในข้อ54บอกว่าพวกเขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านของมหาปุโรหิตเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆเปโตรก็ไปห่างๆนะครับจากเปโตรที่เคยใกล้ชิดพระเยซูไปไหนไปด้วยจะติดสอยห้อยตามวันนี้เปโตรกลายเป็นคนที่เดินอยู่ห่างๆจากพระเยซูเปโตรจากคนที่เคยทำนั่นทำนี่ร่วมกับพระเยซูกำลังกลายเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการว่าพระเยซูจะไปไหนจะทำอะไรเปโตรจากผ
ผู้ที่มีความเชื่อมั่นมั่นใจติดคุกก็ไปตายก็ได้ตอนนี้กำลังหวาดกลัวเพราะเปโตรเดินติดตามไปแบบห่างๆในยอห์นบทที่16ข้อ15ถึง16เปโตรเคยพูดไว้บอกว่าแล้วพระองค์ตัดถามเขาทั้งหลายว่าแล้วพวกท่านว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อันนี้เปโตรมั่นใจแต่วันนี้เขาอยู่ห่างๆคนที่เคยทำปฏิบัติพระเยซูเป็นเพียงแค่คนที่สังเกตการและคอยดูจากคนที่เชื่อมั่นและมั่นใจกลายเป็นคนที่หวาดกลัวเราต้องตระหนักถึงชีวิตการใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5ข้อ6บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟน้องครับชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญของผู้ที่เชื่อเป็นสิ่งสำคัญของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนสาวกเมื่อเขาอยู่กับพระเยซูเขามีความมั่นใจฮึกเหิมแต่เมื่อเขาห่างจากพระเยซูคริสต์ไม่มีความมั่นใจมีความหวาดกลัวอย่างเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูการที่จะมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าของคริสเตียนนั้นมีอะไรบ้างการที่จะทำให้เราเองนั้นมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้ามีอะไรบ้างพูดออกมาปุ๊บพี่น้องร้องอ๋อเลยนะฮะมันเบสิกมากเลยมันพื้นฐานมากหลายคนบอกว่าโอ๊ยเบฟอฟอนะครับมันพื้นมากเลยคืออะไรบ้างการอ่านพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับอย่างแรกเลยการอ่านพระวจนะของพระเจ้ามีพระคำพระเจ้าอยู่ในชีวิตหลายคนบอกว่าเออนะครับหลายคนทำหน้าแบบเออนะครับยิ้มเลยบางคนทำหน้าตกใจโอ้จริงเหรอเชื่อพระเจ้ามาตั้งหลายปีไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยนะครับพี่น้องเคยอ่านหรือยังไม่ใช่อ่านเฉพาะบนเวทีบอกอาจารย์ให้อ่านก็อ่านตามนะครับส่วนตัวท่านเคยอ่านหรือยัง อ่านแค่ไหนจะบอกว่าโอ้ยที่บ้านมีพระคัมภีร์เป็น10เล่มเลยครับมีทุกเวอร์ชันทุกเล่มเลยการมีพระคำของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่ามีพระคัมภีร์กี่เล่มการติดสนิทผ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าเอาพระคัมภีร์ไปนอนหนุนหัวทุกคืนเลยแล้วบอกว่าใกล้ชิดกับพระเจ้าในพระคำของพระองค์พี่น้องครับการมีพระวจนะของพระเจ้าคือการอ่านการใคร่ครวญการอ่านจริงจังและเรียนรู้อย่างจริงจังไม่อยากให้ยกมือนะครับว่าพี่น้องท่านไหนบ้างที่ตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามานะครับยังอ่านพระคัมภีร์ไม่จบเล่มเลยนะฮะยกมือเลยถ้าผู้เชื่อใหม่ไม่ว่ากันนะครับใครที่เชื่อพระเจ้ามา10ปีขึ้นไปนะครับอย่ายกมือนะครับอย่ายกมือเสียกำลังใจครับอ่านพระคัมภีร์ยังไม่จบเล่มเลยนะครับอ่านปฐมกาลนะครับมาเรื่อยๆปั๊บมาตายสลบตรงที่เลวีนิติกับเฉยธรรมบัญญัตินะครับจบเลยนะอ่านแล้วงงมากพี่น้องครับอ่านนะครับอ่านใกล้ชิดผ่านพระวจนะของพระเจ้าผมพูดแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งนะครับในพี่ชายผมเนี่ยนะครับเขาเคยแบ่งปันปีหนึ่งเขาอ่านพระคัมภีร์จบ11เที่ยวโอ้นี่ผมพูดหลายครั้งแล้วก็พูดอีกได้อีกเพราะนี่คือความภาคภูมิใจเพราะเขาเป็นคนเรียนพระคัมภีร์เรียนจบด็อกเตอร์ทางพระคัมภีร์แล้วก็อ่านพระคัมภีร์มา11เที่ยวต่อปี
ปีนี้นะครับผมก็อ่านจบไปแล้วไม่ใช่สองหลักแบบเขานะอ่านจบไปแล้วหนึ่งเที่ยวครึ่งเอเมนขอบคุณพระเจ้านะก็ยังจบนะครับก็ยังจบพี่น้องจะไปเที่ยวครึ่งแล้วนะครับจะเร่งๆอยู่อีกเดือนสองเดือนนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับมีพระชนะของพระเจ้าในชีวิตทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ารู้จักพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นอย่างที่สองก็คือการอธิษฐานโอ้โหนี่เป็นเรื่องยากมากเลยอะไรอ่านพระคัมภีร์สองอธิษฐานนะครับคือการสนทนาพูดคุยกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการอธิษฐานแบบเป็นบทสวดเป็นบทที่พูดแบบผ่านๆไปอย่าบอกว่าโอ้ยผมอธิษฐานทุกวันวันละสามเวลาก่อนอาหารถ้าพูดอย่างนี้นะครับจะมีบางคนอ่านวันละสี่ห้าเวลาเลยนะครับเพราะมีอาหารบ่ายอาหารดึกด้วยนะครับนะสมัยเด็กผมก็จะถูกฝึกเพลงนี้เวลาเป็นเด็กระวีนะสมัยก่อนเรียกว่าเด็กระวีนะสมัยก็คริสตจักรเด็กตอนกินข้าวเนี่ยก็จะร้องเพลงว่าเพลงโมทนามีอาหารนะครับบอกว่ามีใครร้องเป็นไหมครับเพลงนี้ทุกคนผมก็จะหาพยายามหาพรรคพวกรุ่นเดียวกันนะครับลองฟังดูนะโมทนามีอาหารดอกไม้บานและแดดฝนให้พ้นภัยมีสุขแสนสบายถวายโมทนาอาเมนเสร็จปุ๊บก้มศีรษะเลยแล้วก็อธิษฐานแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นบทสวดบทท่องไปพี่น้องครับการอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการพูดคุยใช้เวลากับพระเจ้าเพื่อรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอย่างที่สามก็คือการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าการใกล้ชิดกับพระเจ้าคือการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าการร่วมสามัคคีธรรมในพระกายของพระคริสต์เราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้เชื่อเราต้องอยู่ในพระกายของพระคริสต์ก็คือคริสตจักรของพระองค์มานมัสการมาสรรเสริญมาสามัคคีธรรมร่วมกันในฮีบรูบทที่10ข้อ25นะครับบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นคำนี้ฟังแล้วมันรู้สึกนะวัยรุ่นมากนะนิสัยนะนิสัยนะอย่าเป็นนิสัยนะครับอ่านใหม่ก็แล้วกันอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากขึ้นยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องที่ดูไลฟ์อยู่อย่าสะดุ้งนะครับจริงๆวันหนึ่งท่านต้องมีโอกาสมาร่วมนมัสการสามัคคีธรรมในพระกายของพระคริสต์นี่คือการใกล้ชิดกับพระเจ้าในการนมัสการรู้จักกับพระองค์3อย่างนี้จะทำให้เรามีชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าไม่ห่างไกลจากพระองค์การล้มลงก็จะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่มีชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าน้องเอเมนไหมครับคนที่มีชีวิตใกล้ชิดพระเจ้ายากที่จะล้มลงในการทดลองของความบาปท่านเอเมนไหมคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ายากที่จะล้มลงในการตั้งใจจากการรับใช้พระเจ้าท่านเอเมนไหมและคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าพบพระเจ้าเสมอยากที่จะหลงหายไปจากความเชื่อท่านเอเมนไหมครับเอเมนนี่คือชีวิตแห่งความใกล้ชิดทำให้เรามีชีวิตที่จะมั่นคงในทางของพระเจ้าเปโตรล้มลงเพราะเขาอยู่ห่างๆเริ่มหวาดกลัวเริ่มไม่แน่ใจเริ่มไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราล้มลงคือชีวิตที่ไกลห่างไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้านั่นคือประการที่สองนะครับความจริงการล้มลงทุกคนก็ล้มได้สิ่งที่ทำให้ล้มลงก็คือว่าชีวิตที่ห่างไกลไม่ใกล้ชิดพระเจ้าและสิ่งที่สามประการที่สามนะครับสิ่งที่ทำให้ลุกขึ้นมาได้ใหม่สิ่งที่ทำให้ลุกขึ้นมาได้ใหม่ในข้อ61 62บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตรและเปโตรก็ระลึกถึงคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสกับเขาว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งและเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตรสายตาของพระเยซูคงจะปิ้งกับเปโตรณเวลานั้นเลยก็จะไม่พูดมากกว่าพระคำเขียนไว้นะไม่รู้ว่าสายตาของพระเยซูนั้นเป็นอย่างไรทำให้เปโตรต้องไปร้องไห้เสียใจอาจจะเป็นสายตาที่แสดงความรักบอกว่าโอ้เปโตรไม่เป็นไรหรอกนะครับแม้จะปฏิเสธเราก็ยังรักเจ้าแม้พระเยซูไม่พูดแต่สายตาอาจจะสอบแบบนั้นทำให้เปโตรร้องไห้หรือจะเป็นสายตามองปุ๊บพระเยซูสมเพชเปโตรมากเลยนะไหนว่ารักเราขนาดนี้ทิ้งเราได้ลงคอเลยหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่อย่างน้อยสายตาของพระเยซูนั้นที่เหลียวมองเปโตรทำให้เขาล้ำลึกถึงถ้อยคำระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงเคยพูดเคยทำในชีวิตของเขาแล้วเขาก็ไปร้องไห้เสียใจความจริงในเหตุการณ์นี้ก็คล้ายๆกันนะครับมีอีกคนหนึ่งเหมือนกันเราก็นึกถึงว่ามีเปโตรแล้วก็ต้องมียูดาสอิสคาริโอตผู้ที่ขายพระเยซูด้วยเงิน30เหรียญเขาก็เสียใจเหมือนกันในมัทธิวบทที่27ข้อ3ถึง5เมื่อยูดาสคนที่ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ทรงถูกลงโทษก็เสียใจจึงนำเงิน30เหรียญนั้นมาคืนให้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าข้าพเจ้าทำบาปที่ทรยศคนบริสุทธิ์ถึงตายและพวกเขาจึงกล่าวว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นเรื่องของเจ้าเองยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นในพระวิหารและจากไปแล้วออกไปผูกคอตายยูดาสก็เสียใจที่ทำผิดแล้วเขาก็ออกไปผูกคอตายจบชีวิตลงโดยไม่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าอย่างที่พระเยซูทรงต้องการให้เขาเป็นและให้เขาทำต่างจากเปโตรผู้ที่ประเสริฐพระเยซูอย่างเสียงแข็งๆ3ครั้งแต่เขาก็ร้องไห้เสียใจแต่เมื่อเราดูตอนพูดในตอนแรกเขากลับไปเกิดผลกลับมาเริ่มต้นใหม่เกิดผลอย่างมากมายการล้มลงแล้วไม่ลุกขึ้นมาใหม่นำไปสู่การสูญเสียนำไปสู่ความหายนะและนำไปสู่ความพินาศความตายฝ่ายจิตวิญญาณในที่สุดสิ่งที่เปโตรทำนั้นคือเขาเสียใจสำนึกและลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งผมว่าสายตาของพระเยซูที่มองเปโตรและเปโตรก็สัมผัสถึงสายตาของพระเยซูคงเป็นสายตาแห่งความรักและให้อภัยและยังมีความห่วงใยต่อเปโตรอยู่เสมอเปโตรจึงร้องไห้เสียใจและเขาลุกขึ้นมาใหม่ได้ในลูกาบทที่22ข้อ31ถึง32เป็นถ้อยคำที่พระเยซูพูดไว้กับเปโตรก่อนหน้าเหตุการณ์นี้บอกว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยนี่แน่ซาตานขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะได้ไม่ได้ขาดและเมื่อท่านหันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่านเปโตรนึกขึ้นมาพี่สุเคยพูดตรงนี้แล้วนะครับพระเยซูรู้ว่าเปโตรจะเผชิญอะไรจะเจออะไรและพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อเขาพระคุณความรักของพระเจ้าจะนำมาซึ่งการลุกขึ้นใหม่ท่านเห็นไหมครับความรักของพระเจ้าที่ไม่เคยขาดไปจากเราจะทำให้เราลุกขึ้นมาใหม่จากการผิดพลาดการล้มเหลวและการล้มลงได้ท่านเห็นไหมครับไม่ว่าวันนี้ท่านจะล้มลงผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าขอให้ท่านมองกลับมาที่พระเจ้าของท่านพระเยซูสบตากับพระองค์แล้วพระองค์แล้วเราจะรู้ว่าพระองค์ยังทรงรักและพร้อมที่จะให้อภัยเราเสมอพี่น้องเห็นมั้ยครับเอาพี่น้องทําท่านะฮะสบตาพระเยซูอย่างซึ้งๆฮะพี่น้องมองข้างบนครับบางคนตาเปื้อนละต้องขยับตาหน่อยนะพี่น้องลองมอง
ตาพระเยซูอยู่ข้างบนมองมาพระเยซูและทำท่าแบบนี้ครับนะไปแล้วทำแบบนี้ลุกขึ้นไหมเพราะว่าอะไรสายตาพระเยซูทรงรักและห่วงใยเราพระองค์จับจ้องมองชีวิตของเราความบกพร่องความผิดพลาดความล้มเหลวเปโตรปฏิเสธพระองค์3ครั้งไม่ได้ทำให้ความรักของพระองค์ที่มีต่อเปโตรนั้นลดน้อยลงเปโตรรู้ข้อนี้และเขาตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาใหม่ในพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อ8ถึงข้อ9นะครับอันนี้พูดไปเมื่อสักครู่พระเจ้าก็ได้สําแดงผ่านทางการนมัสการไปแล้วนะในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชําระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์พี่น้องครับนี่คือความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเราเราไม่สมควรเราไม่ควรจะเป็นคนที่ถูกการยกโทษแต่พระเจ้ารักเราเปโตรลุกขึ้นมาเริ่มต้นกับพระเยซูกับพระเจ้าใหม่มีชีวิตที่เกิดผลมีชีวิตตอบสนองต่อพระเยซูคริสต์รับใช้ยังเกิดผลเพราะเขาสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเขามองไปที่ความรักของพระเจ้ายูดาสเสียใจแต่เขาขาดการสำนึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าเขาไม่ได้มองว่าพระเยซูทรงรักเขาอย่างไรเขาจึงทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำไปฆ่าตัวตายจบชีวิตลงโดยที่ยังไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เขาทำคือการเกิดผลการรับใช้งานของพระเจ้าต่อไปตัวอย่างกษัตริย์ดาวิดนะครับที่ทำผิดบาปต่อนางบัตเชบาเอาบัตเชบามาเป็นภรรยาแล้ววางแผนฆ่าอูริยาทหารคนสนิทอูริยาทหารคนสนิทอย่างไม่สมควรเมื่อพระเจ้ามาเตือนเขาผ่านทางผู้เผยพระชนะของพระเจ้าดาวิดสำนึกร้องไห้เสียใจดาวิดพูดได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าทำบาปต่อพระเจ้าและเมื่อพระเจ้ามาเตือนเขารู้พระเจ้ายังรักเขาอยู่และเขาร้องไห้สำนึกเสียใจเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่ดังที่เขียนไว้ในบทเพลงสดุดี51ข้อ10ถึงข้อ12ที่ดาวิดเขียนเป็นบทเพลงออกมานะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขออย่าทรงเวียงข้าพระองค์ไปจากพระพักพระองค์และขออย่าทรงนำวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจดาวิดผู้ล้มลงเช่นเดียวกันรู้ว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าเมตตาต่อเขาเรียกร้องหาพระเจ้ากลับหาความรักของพระเจ้าเพราะรู้พระเจ้ายังมีความรักรอคอยเขาอยู่พี่น้องครับการไม่ล้มลงในความบาปการไม่ล้มลงในความตั้งใจในการรับใช้การไม่ล้มลงในความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีขอบพระคุณพระเจ้าแต่ถ้าท่านก็ยังอ่อนแอยังผิดพลาดและยังล้มลงหลายๆครั้งในหลายๆเรื่องวันนี้อย่าให้การล้มลงของท่านทำให้ท่านต้องไปผูกคอตายคือตายฝ่ายวิญญาณไปเลยจบหายออกไปอย่าทำแบบนั้นเพราะนั้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเปโตรยังลุกขึ้นมาใหม่ได้เพราะเขากลับมามองความรักของพระเจ้ามามองสายตาของพระเยซูวันนี้พระคุณความรักของพระเจ้าจะช่วยเราลุกขึ้นมาใหม่ได้วันนี้ถ้าท่านต้องล้มลงขอให้ลุกขึ้นมาใหม่ด้วยการกลับมามองที่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรากลับมาลองนึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงพูดกับเราทรงวางแผนการของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราหัวหน้าแคร์พี่เลี้ยงที่หมดใจหมดกำลังในการที่เลี้ยงลูกแกะเพราะลูกแกะดื้อเหลือเกินเลี้ยงคนไหนตายกันหมดทุกคนเลยเลี้ยงแกะไม่เคยโตประกาศเป็นพยานไม่เคยมีใครมาเชื่อผิดหวังกับคนมามากขอเลิกจากการรับใช้ขอเลิกจากการเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้ไปดูแลคนอื่น
ขอเลิกคือไปผูกคอตายฝ่ายวิญญาณไม่เอาอะไรอีกแล้วจบชีวิตแห่งการรับใช้พี่น้องครับวันนี้ขอให้เราลุกขึ้นมาใหม่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์จะยังทรงมีแผนการที่ดีอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องเห็นไหมครับยึดมั่นในความเชื่อเดินไปทางของพระเจ้าเอเมนครับพี่น้องเช้านี้เรามีการประชุมกันดีไหมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ